สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคากรูบายเศรษฐีนะครับรายการที่นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ Ford สำหรับเทปนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกระทู้ในเทปนี้ที่แฟนคลับตั้งกระทู้กันมาก็คือการปิดสัญญาณกันขโมยจริงๆไม่ได้ปิดสัญญาณกันขโมยทั้งหมดนะครับเป็นการปิดสัญญาณจับการเคลื่อนไหวในห้องโดยสารเพราะว่าหลายท่านอาจจะเอารถข้ามเรือเฟอร์รี่แล้วรถมันโค้งเคงอย่างนี้นะครับเกิดการเคลื่อนไหวรถก็จะร้องลั่นอาจจะส่งเสียงรำคาญให้กับชาวบ้านเขาเดี๋ยวเชฟนี้ผมพาไปดูวิธีปิดนะครับแต่ระบบนี้ปิดได้แค่ครั้งต่อครั้งเท่านั้นพูดไม่ออกนะครับปิดได้แค่ครั้งคราวนะครับคือครั้งต่อครั้งสมมุติเราขึ้นมาใช้รถครั้งใหม่รถก็จะเปิดระบบนี้เราเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวในห้องโดยสารนะครับของรถยนต์ Ford จะอยู่ตั้งแต่รุ่น Limited ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมใช้ Ford Everest เป็นตัวสาธิตนะครับคุณผู้ชมง่ายๆนะครับคุณผู้ชมจริงๆรถคันนี้ถ้าออกจากศูนย์ Ford ถ้าเจ้าหน้าที่เขาตั้งไว้ให้นะครับเวลาเราดับเครื่องยนต์มันก็จะถามเราเลยนะครับในเมนูอะลาร์มนะครับอันนี้มันจะสลับกันกับเมนูปลดล็อกเกียร์ว่างAll Sensor กับ Prelim Sensing ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับให้เราเลือกคำว่า Prelim Sensing นะครับโดยใช้ปุ่มโอเคตรงนี้แหละเลื่อนมาที่ Prelim Sensing นะครับก็กดโอเคย้ำอีกรอบว่ามันมาหรือยังถ้ามันมาแล้วแค่นี้ก็คือจบแล้วนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าหลายท่านหาเมนูนี้ไม่เจอเวลาดับเครื่องยนต์แล้ว Prelim Sensing กับ All Sensor เนี่ยไม่มีถ้าเป็นเมนูภาษาไทยนะครับเนื่องจากรถคันนี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะถ้ารถคุณผู้ชมเป็นเมนูภาษาไทยก็มันจะมีเมนู Prelim Sensing กับ All Sensor นั่นก็คือทั้งหมดกับบางส่วนให้คุณผู้ชมเลือกปิดบางส่วนนั่นเองนะครับถ้าเราเลือกปิดบางส่วนก็เท่ากับว่า Prelim Sensing นั่นแหละถ้า All Sensor ก็คือเปิดทั้งหมดสรุปง่ายๆเวลาเราดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหน้าจอรถถ้าผมวงเล็บนะว่าถ้าเจ้าหน้าที่ศูนย์นั้นๆที่คุณผู้ชมไปรับรถเขาเปิดไว้ให้เนี่ยมันจะโชว์ตอนดับเครื่องยนต์แบบนี้เลยนะครับจะโชว์สลับกันแล้วแต่ว่าเขาจะเปิดอะไรไว้ให้ก็คือเวลาเราดับเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เขาเปิดไว้ครบจะสลับกันแบบนี้นะครับก็คืออะลาร์มกับเนี่ยแหละครับเพจเบรกทวนล็อกเกียร์ชิฟต์เลเวลก็คือจะเหยียบเบรกเพื่อปลดล็อกเกียร์ว่างหรือไม่ให้เราเลือกพรีมนะครับถ้าเราจะปิดเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวในห้องโดยสารเราเข้าสู่ประเด็นที่ผมคุยเมื่อครู่ก็คือถ้ามันไม่โชว์หน้าจอตอนดับเครื่องยนต์ล่ะเราไปเปิดตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันครับถ้ารถคุณผู้ชมเป็นอาการดังกล่าวดับเครื่องยนต์แล้วไม่ถามว่าปิดเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวหรือไม่นะครับให้คุณผู้ชมเข้ามาที่เมนู Setting นะครับหรือว่าการตั้งค่านั่นเองก็เข้ามาที่เมนู Vehicle นะครับหรือว่ารถยนต์ถ้าเป็นเมนูภาษาไทยนะคุณผู้ชมก็จะเจอเมนูการเตือนหรือว่าอารามอยู่อันบนสุดเลยก็คลิกเข้าไปก็จะมีเซตติ้งย่อยอีกนะครับแต่คุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจคำว่าเซตติ้งให้เลือกติ๊กถูกคำว่า Arc on Exit นั่นเองในเมนูเซตติ้งอันนี้เราจะปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราถามไว้ Arc on Exit ไว้แบบนี้นะครับระบบจะถามทุกครั้งที่เราดับเครื่องยนต์เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูถ้าผมปิด Arc on Exit นะครับผมดับเครื่องยนต์ปึ๊บนะครับก็จะถามแค่เกียร์อย่างเดียวครับจะไม่มีอันนู้นสลับไปสลับมาเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็จะแช่อยู่แบบนี้นะครับแช่แบบนี้เลยแต่ถ้าผมไปเปิดArc on Exitมันก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมนะครับเมื่อครู่ก็ไปที่เมนูเดิมนะครับArc on Exitปั๊บผมดับเครื่องยนต์นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมมาก่อนเลยมาก่อนเบรกด้วยซ้ำก็จะสลับไปแบบนี้กดปุ่มโอเคก็เลื่อนมาที่ Prelim Sensing นั่นเองครับคุณผู้ชมรถเราก็จะไม่ร้องแล้วครับต่อให้มีแมลงวันบินเคลื่อนไหวโค้งเค้งบนเรือเฟอร์รี่ก็ตามจะไม่มีแมลงวันจะไม่มีเสียงร้องครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมสบายใจได้นะเนี่ยผมปิดนะครับผมปิดครั้งนี้แต่ครั้งต่อไปเขากลับมาเปิดเองอัตโนมัตินะครับเนี่ยผมปิดไปแล้วนะครับเมื่อคู่ผมปิดไปแล้วเนาะแล้วผมลองดับเครื่องใหม่นะครับเห็นไหมเขากลับมาออลเซนเซอร์เองอัตโนมัติระบบความปลอดภัยผู้ผลิตออกแบบมาไม่ให้ปิดได้ฉาบอนนะครับหลายอย่างเลยของรถยนต์ Ford ผมก็พอรีวิวไปบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนชนด้านหน้าระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับจะไม่ให้ปิดฉาบอนเลยและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ All Sensor และ Prelim Sensing นะครับหรือว่าเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวในห้องโดยสารนั่นเองคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆได้ทุกๆช่องทางสะดวกนะครับสำหรับเทปนี้ผมต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ